อร่อยมีประโยชน์ไม่อ้วนนะคะนั่นก็คือมิลเฟนาเบะนั่นเองค่ะอาหารเกาหลีที่หลายๆคนชื่นชอบนะจากการดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นเชฟเกาหลีจังเลยเอ๊ะเขาทำเป็นยังไงอันดับแรกนะคะเราก็ต้องใช้หม้อเกาหลีก่อนนะคะนี่ก็คือหม้อนำเข้าจากเกาหลีนะคะผู้ที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันวันนี้เราจะมาทำมิลเฟนาเบะค่ะมิลเฟนาเบะตัวนี้นะคะก็คือเราล้างผักให้สะอาดนะจะให้ดีก็ใช้ผักออร์แกนิกค่ะเราจะใช้ผักกาดขาวนะคะที่เป็นใบๆนะเอามาวางเป็นชั้นๆค่ะก็คือชั้นที่1ใช้ผักนี้ชั้นที่2ใช้ผักนึงนะผักกาดขาวผักกาดต่างๆก็ใช้เนื้อนะคะเนื้อที่สไลด์บางๆวางเป็นชั้นๆๆเหมือนเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็ประกบด้วยชั้นบนด้วยผักกาดขาวอีกทีนึงแล้วหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาชิ้นๆเหล่านี้นะคะใส่เข้าไปในหม้อค่ะวางตั้งขึ้นนะคะอัดให้เต็มหม้อเลยนะแล้วก็ข้างบนสุดเราก็สามารถที่จะใส่กะหล่ำปีนะคะหรือว่าใส่เห็ดหอมนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะเติมน้ำเข้าไปนะแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วเราก็รอเขาสุกค่ะเราก็ได้ทานมิลเฟนาเบะอร่อยๆนะคะด้วยหม้อไร้รอยต่อของอาโจมี่เมดิคุกนะคะอันนี้เราใช้หม้อขนาด 3.3 ลิตรค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะว่าเราอยากจะใช้หม้อขนาดไหนนะคะซึ่งในเซตจะมีทั้งหมด4หม้อด้วยกันนะคะโดยขนาดเนี่ยจะแตกต่างกันทำได้หมดเลยนะคะคราวนี้เราก็จะได้มิลเฟนาเบะอร่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ